สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการย่ำค่ำย่ำข่าวค่ะอยู่กับอาจารย์ป่าร่มอินทศรแล้วก็โยนัทศรเลิศเตชะสกุลค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะวันนี้สำหรับใครที่มีประเด็นอะไรที่สำคัญสำคัญอยากจะมาพูดคุยหรือว่าจะร่วมไว้อะไรส่งพระสังฆราชเนี่ยก็สามารถส่ง SMS มาได้นะคะโดยการพิมพ์ข้อความเว้นวรรคค่ะส่งมาที่เบอร์489-0011ค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์คะสามารถโฟนอินเข้ามาพูดคุยได้ตั้งแต่เวลา19 นาฬิกาถึงเวลา20 นาฬิกานะคะที่เบอร์02-960-2133โฟนอินนี่19:30 นใช่ถึง20 นาฬิกาครึ่งชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมที่สามารถมาพูดคุยกันได้วันนี้พูดไม่ค่อยคล่องค่ะอาจารย์หลังจากหายไป2 สัปดาห์ก็เลยไม่ได้เจออากาศหนาวมาดูใบหลายคนคำถามเหมือนกันหมดทุกคนไปเจอคนคนนั้นหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้ไปเจอค่ะไปทำข่าวของกีฬาทางอากาศค่ะพอดีมีการจัดการแข่งขัน World Air Game 2015ขึ้นเป็นการรวบรวมกีฬาทางอากาศทุกชนิดทุกประเภทไว้ที่ดูไบค่ะก็เลยไปร่วมจัดรายการที่นั่นค่ะก็จะมีภาพให้คุณผู้ชมดูในรายการสามัคคีประชาชนเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วเป็นไงเมื่อวานนี้ในงานในงานประสบของสมเด็จพระสังฆราชค่ะนะก็โยดูเปล่าดูค่ะอาจารย์ก็มีการถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึง4 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโดยที่สมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชประดิษฐานที่พระตำหนักเพชรโดยมีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมากค่ะอ๋อหลังจากที่ทางการเผาศพเรียบร้อยแล้วนะค่ะก็เก็บอัฐิมาแล้วก็เอาอัฐินี้มาเชิญมาไว้ที่ที่พระตำหนักนะของวัดบวรนิเวศใช่ค่ะโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้อัญเชิญพระเจดีย์ศิลาที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนำขึ้นรถพระประเทียบนำมาประดิษฐานไว้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารแล้วนะคะโดยคณะสงฆ์ได้เข้ากราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกภายในพระตำหนักเพชรซึ่งบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารในขณะนี้มีประชาชนเข้ามาร่วมพิธีรับพระอัฐิและพระสรีรังคารและรอที่จะเข้ากราบสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางวัดบวรนิเวศวิหารจะเปิดให้ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปได้เข้ากราบสักการะพระอัฐิได้ตั้งแต่วันที่18 ธันวาคมนี้ค่ะโดยขั้นตอนก็จะเหมือนกับการกราบสักการะพระศพแต่เปลี่ยนเป็นการกราบสักการะพระอัฐิแทนค่ะยูโดถ่ายทอดแล้วมีความรู้สึกยังไงจริงๆรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเศร้าใจค่ะเสียใจแล้วก็รู้สึก อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจที่ เรามีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเราเองใช่ไหมเราสามารถที่จะเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกนะฮะแล้วที่ภูมิใจมากคือพระองค์ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะมีเขาเรียกอะไรมีสังฆราชหรือมีพระผู้ใหญ่ของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมงานนี้16ประเทศโอ้โหค่ะ19รูป16ประเทศนะฮะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์พระใหญ่ๆนะระดับใหญ่ๆที่มาร่วมงานนี้มากมายนะครับนอกเหนือจากพระบรมวงศานุวงศ์แล้วนะและที่สำคัญอะไรรู้ไหมอะไรคะมีการแสดงหน้าพระศพด้วยนะเป็นโขนตั้ง2 ตอนของช่วงแรกก็มีอินทรชิตและช่วงที่2ก็ตอนนางลอยอะไรเงี้ยนะดูโขนแล้วมันทำให้หวนนึกถึงว่าเออความจริงโขนเนี่ยเป็นการแสดงในสังคมชั้นสูงของเรานะนะทำไมเราก็คุยกันมาเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในระดับของทางอะไรนะราชพักอะไรเนี่ยก็มีสอนเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนี้ด้วยแต่ทีนี้เขาไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงลึกยังโขนเนี่ยมันน่าจะ
ไปตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดนะฮะแล้วก็พยายามบรรจุไอ้วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงการละเล่นของไทยเนี่ยหลายวิชานะเรื่องโขนเรื่องลิเกเรื่องลำตัดเพลงชอยนะเรื่องอะไรแอลนางเซลโซอะไรเงี้ยนะเป็นทางใต้ก็ต้องโนราหลายเอาไอ้วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีศิลปะการแสดงเนี่ยหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเข้ามาบรรจุไว้ในวิชาของทางนาฏศิลป์เนี่ยแล้วไม่บรรจุไม่บรรจุเปล่านะต้องมีคะแนนคะแนนอะไรอย่างเข้มข้นด้วยนะให้คะแนนเข้มข้นแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยเวลาจัดงานประจำปีหรืองานอะไรที่สำคัญของจังหวัดเนี่ยก็เอาพวกนี้ไปแสดงใช่ค่ะดีกว่าเอาโคโยตี้ไปแสดงเยอะแยะอาจารย์พูดถึงแล้วทำให้หนูรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยจะกลายเป็นว่าไปนิยมชมชอบต่างชาติว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเวลามีงานอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีที่เขาเรียกว่าเต้นโคเวอร์ญี่ปุ่นเต้นโคเวอร์เกาหลีแต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยที่งดงามเนี่ยมีเยอะเหลือเกินแต่ว่าเด็กไทยเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ตระหนักถึงอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะผู้ใหญ่ด้วยหรือเปล่ามันอยู่ที่หัวถ้าหัวเนี่ยนะหัวเอาเนี่ยแล้วสั่งไปจริงๆจังๆเนี่ยผมว่าจะฟื้นฟูไอ้ศิลปวัฒนธรรมของเราเนี่ยกลับมาได้นะครับจริงๆลำตัดนะหรือเพลงฉ่อยนะดูไอ้สามนาสามชาอะไรใช่เคยดูค่ะที่เขาเรียกอะไรที่มีนายโยกเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมคนดูเด็กๆวัยรุ่นดูกันเป็นแถวหัวเราะชอบใจทั้งที่เขาก็ไม่ได้ร้องแบบสัปปะดี้ศรีประดนอะไรเลยนะแต่คนชอบนะมันอยู่ที่ศิลปะในการแสดงที่จะทำให้คนชอบติดอกติดใจอะไรพวกนี้นะก็เนี่ยก็อยากจะฝากไว้ในกระทรวงศึกษาเลยนะในวิชาภาพบังคับเนี่ยเอาไปเลยถูกต้องอาจารย์เพราะว่าเนี่ยหลายๆคนสังเกตไหมคะว่าเวลาเราไปต่างชาติเนี่ยเราต้องไปดูวัฒนธรรมของเขาเช่นถ้าไปบาหลีก็ต้องไปดูเขาระบำแบบบาหลีฝรั่งเนี่ยเขาต้องซื้อตั๋วมาประเทศไทยเนี่ยเพื่อมาดูการรำไทยหรือศิลปะของคนไทยแต่กลายว่าคนไทยเองเนี่ยไม่สนใจเรื่องนี้มีงานไม่ว่าจะเป็นงานแฟร์อะไรต่างๆหรืองานเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาจัดในระดับโลกนะที่เขาที่นู่นที่นี่เขาจัดศาลาไทยเนี่ยก็จะมีการจัดการแสดงด้วยเห็นข่าวว่าตามข่าวนะเราก็ไม่ได้ไปก็บอกมีคนต่างชาติเนี่ยไปเข้าคิวเพื่อจะมาชมการชมงานของศาลาไทยเนี่ยนะที่มีการแสดงมีรำมีกลองยาวมีอะไรแล้วก็อาจจะมีโขนมีอะไรนี่ด้วยนะเยอะแยะไปหมดเข้าคิวกันเป็นครึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ฟื้นฟูสิ่งนี้ใช่ไหมฮะจริงๆเรื่องนี้ก็ต้องฝากทั้งกระทรวงการศึกษาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมไปบูรณาการทำยังไงก็ได้ให้บรรจุหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในนักเรียนให้ต้องได้ศึกษาได้เรียนการสำหรับถ้าเกิดหลายคนบอกว่าอ่ะไม่ได้ชอบเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แยกเป็นวิทยาลัยต่างหากก็ได้ที่มีประจำทุกจังหวัดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะที่อยากให้เกิดขึ้นจริงค่ะอาจารย์คะครับแต่ว่าตอนเด็กมีนะคะอาจารย์เหมือนสมัยหนูเนี่ยโตมาเนี่ยจะต้องเรียนทุกคนคือรำถวายพระพรอะไรเหล่านี้ค่ะแต่มันจะกลายไปว่าอยู่ในชั้นอนุบาลป.1 ป.2 พอโตมาเนี่ยกลายเป็นว่าทิ้งตรงนี้ไปละไม่ค่อยมีการเรียนการสอนขึ้นละความจริงมันต้องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็อีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรเรื่องโครงอะไรพวกนี้นะมันจำได้ไหมว่ากลอนของทางสุนทรภู่ก็ดีหรือของศรีปราชญ์ก็ดีเนี่ย เวลาเราท่องได้แล้วแม่มันเพราะอ่ะมันสนอใช่ไหมแล้วสอนคนได้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ฟังดูเขาบอกไม่มีการมาท่องอาขยานอะไรนะแบบอะไรเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วไม่มีความจริงมันน่าจะมีนะเพราะว่าอันนี้มันจะเข้าไปถึงจิตวิญญาณอาขยานพวกนี้มันเป็นความงดงามของภาษาที่บรรพบุรุษเขาได้สร้างสรรค์ไว้เราเดี๋ยวนี้เด็กน่าจะรู้จักแค่โครงสี่สุภาพกาวยานี16หรืออะไรต่างๆเหล่านี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะอาจารย์หวังว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รัฐบาลเนี่ยควรต้องเข้ามาดูแลนะคะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมที่สวยงามของไทยเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปค่ะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นกระแสสังคมต่อเนื่องเลยเดือนนี้ที่ผ่านมาอาการของคุณปอ
ซึ่งคุณปอเองก็หลายคนบอกเอ้ยทำไมต้องไปโฟกัสที่คุณปอด้วยคือคุณปอเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมนะเยอะมากเขาเป็นนักแสดงที่ไม่มีประวัติดังพร้อยนะเรื่องผู้หญิงอะไรไม่มีแล้วก็มีแฟนเพจเยอะเราก็ติดตามก็เคยดูเขาทั้งละครทั้งหนังอะไรเนี่ยนะก็เขาก็โอเคนะพูดถึงว่าแล้วก็อยู่ในองค์กรที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เยอะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่โยพอพูดถึงคุณปอนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปอเขาก็ไปทำอยู่เขาผลักเรื่องนี้เขามีการซื้อที่ดินเนี่ยจำนวนมากนะอาจารย์แล้วก็แบ่งให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยมาทำในที่ดินของเขาโดยที่ไม่คิดค่าเช่าค่ะแล้วส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของเขาด้วยเหมือนกันทีนี้มันมีเมื่อคืนนี้มีคนไลน์มาในข้อความเนี่ยว่าคุณปอเสียชีวิตแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวมีแถลงการจากทางแพทย์โรงพยาบาลรามาออกมาเขาว่ายังไงนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูแถลงการนะคะเป็นแถลงการฉบับที่17ค่ะอาการของปอนะคะกับทรุดลงอีกค่ะปอดอักเสบจากการติดเชื้อรุนแรงมีลมรั่วในเยื่อปอดเลือดออกในทางเดินอาหารจำต้องเพิ่มยาและเฝ้าระวังใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าท็อปชี้ต้องเผื่อใจขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำมาเผยโบกำลังใจดีตั้งรับความจริงค่ะเมื่อเช้าวันที่16ธันวาคมนี้นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกแถลงการชี้แจงอาการป่วยของดารา หนุ่มปอทฤษฎีสหวงศ์ฉบับที่17ว่าตามที่โรงพยาบาลได้รายงานอาการป่วยของนายทฤษฎีสหวงศ์ในประกาศฉบับที่16เมื่อวันที่14ธันวาคมนี้นะคะว่าผู้ป่วยยังมีภาวะแทรกซ้อนสำคัญได้แก่ปอดข้างขวาอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อลมรั่วในเยื่อช่องปอดด้านซ้ายภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารยังมีเลือดออกซ้ำเป็นครั้งคราวในการทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันที่ยังต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตอย่างต่อเนื่องในวันที่15ธันวาคม2558อาการผู้ป่วยทรุดลงจากการที่ภาวะปอดขวาที่ติดเชื้ออยู่เดิมลุกลามขึ้นทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเลวลงจำเป็นต้องได้รับการเพิ่มยากระตุ้นจุลชีพและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกอย่างมีนัยยะสำคัญทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะโดยที่อาน้ำอ้อยสรมนตราพิชัยสอนแผลงนะคะผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอนะคะแล้วก็เป็นอาด้วยค่ะเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของทุกคนในครอบครัวดีขึ้นเพราะทางทีมแพทย์บอกว่าอาการของปอยังเอาอยู่ที่โบร้องไห้เมื่อวันอังคารเพราะจิตใจอ่อนไหวแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครอบครัวให้กำลังใจกันและกันด้านคุณพ่อของแล้วก็คุณแม่ของคุณปอนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่บุรีรัมย์คาดว่าน่าจะขึ้นมาภายในวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะข่าวที่ออกไปเมื่อวันอังคารคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตกใจอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงสายโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลและเฝ้าอยู่หน้าห้อง CCU ตลอดเวลาค่ะขณะที่ชมพู่อรยาเอหะเกตนะคะนางเอกสาวได้ให้คนส่งข้าวผัดฮ่องกงมามอบให้กับครอบครัวปอรวมทั้งสื่อมวลชนจากนั้นนักแสดงและพิธีกรท็อปดารินีนุชได้เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็บอกว่ามาเยี่ยมเป็นครั้งที่3อาการตอนนี้อาน้ำอ้อยบอกว่าก็เหมือนที่แถลงในฉบับเมื่อวานมันจะขึ้นลงกันไม่มากนักไม่น่าเป็นห่วงเพราะไม่ได้วูบลงไปไกลแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นจนน่าใจหายอาการยังทรงๆอยู่เสียเป็นส่วนใหญ่เมื่อวานทราบข่าวก็ตกใจส่วนหนึ่งบอกตรงๆว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้แต่ว่าการให้กำลังใจในตรงนี้เราเชื่อว่าทุกคนปรารถนาดีกับปอทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักก็ส่งใจมาสวดมนต์ให้ทำทุกวิถีทางแล้วเราก็เชื่อว่าทั้งหมดเลยมันก็ต้องฟังจากหมอจากความเป็นจริงทางร่างกายของเขาเหมือนจากบุญธรรมที่ได้ทำมามันก็มีปัจจัยต่างๆที่เหมือนเหนือการควบคุมดารณีนุชก็เปิดเผยต่อค่ะว่าได้พูดคุยกับโบก็เห็นว่าสภาพจิตใจของเขาเข้มแข็งมากโบเข้าใจเรื่องราวต่างๆพร้อมตั้งรับทุกรูปแบบมีความหวังเต็มเปี่ยมว่าอาการจะดีขึ้นทุกๆคนไม่สิ้นหวังแต่ก็ตั้งรับความเป็นจริงค่ะก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาอาจารย์คะปรากฏว่าอาการก็เดี๋ยวทรงเดี๋ยวซุดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหลายคนดีใจเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเพราะว่าคุณปอเนี่ยสามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองกับบุคคลโดยรอบถ้าจะรอดนะค่ะ
ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นกรรมดีที่เขาได้ทำไปแล้วมาช่วยทำให้เขารอดได้นะตอนนี้มีข่าวทางระยองนี่มีข่าวฮิตเยอะนะข่าวที่ดาบตำรวจยิงผู้กำกับและยิงสารวัตรแล้วนี่ก็มีข่าวที่มาอีกแล้วก็บอกโยนน้ำลูกเสียพันล้านเป็นท่านผู้พิพากษาศาลผู้พิพากษาศาลสมทบนะเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าโยนน้ำลูกเสียพันล้านผู้พิพากษาสมทบถูกต่อยสลบรอดฉิวเฉียดลูกน้องสุดโหดถูกนายหญิงลูกเสียพันล้านแห่งระยองเป็นผู้พิพากษาสมทบจับได้ปลอมแปลงโฉนดชวนเพื่อนดักทำร้ายจนสลบแล้วนำไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำเหยื่อรู้สึกตัวช่วยตัวเองก่อนที่มีผู้ไปพบค่ะนี่ปาฏิหาริย์รอดชีวิตได้ใช่ค่ะก็หวังว่าจะปาฏิหาริย์สำหรับคนดีนะคะอาจารย์คะเขาบอกว่าลูกน้องโหดทุบผู้พิพากษาสมทบลูกสาวเสียพันล้านในจังหวัดระยองจนหมดสติก่อนจับโยนลงอ่างอาบน้ำหลังนายจับได้ว่าทุจริตจะไปแจ้งความเหยื่อดวงดีรู้สึกตัวตะกายขึ้นจากน้ำจนมีผู้ไปพบแจ้งตำรวจช่วยเหลือไว้ทันค่ะเช้าวันที่16ธันวาคมนี้นะคะร้อยตำรวจเอกณวัฒนันฉ่ำแสงพนักงานสอบสวนเวรสภ.ปลวกแดงจังหวัดระยองได้รับแจ้งมีผู้พบหญิงสวมชุดผ้าไหมนอนจมกองเลือดอยู่ริมอ่างเก็บน้ำดอกกรายตำบลน้ำคูอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจึงประสานหน่วยกู้ภัยปลวกแดงรีบนำส่งโรงพยาบาลปลวกแดงจากการตรวจสอบทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนางสาวเรนูตันกาญจนรัตน์อายุ50ปีผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเป็นบุตรสาวของนายสุรชัยตันกาญจนานุรักษ์เศรษฐีระดับพันล้านเจ้าของบริษัทบูรพาสินทรัพย์ทำธุรกิจไฟแนนซ์โรงแรมตลาดอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยโรงพยาบาลปลวกแดงก็ได้ประถมพยาบาลและทำการเอ็กซเรย์เนื่องจากมีบาดแผลที่ศีรษะก่อนนำส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะต่อมานะคะนางสาวเรนูก็ได้ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อค่ำวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาตนเองออกจากบริษัทบูรพาสินทรัพย์จำกัดในตัวเมืองระยองเพื่อไปแจ้งความที่สภ.เมืองระยองดำเนินคดีกับนายคมสันไรรีพนักงานบริษัทแผนกธุรกรรมที่ดินปลอมแปลงเอกสารโฉนดที่ดิน8รายเพื่อ นำไปขายในราคา20ล้านบาทนะคะขณะที่เดินไปขึ้นรถยนต์บริเวณลานจอดรถหลังบริษัทเนี่ยนายคมสันกับเพื่อนอีก1คนมาดักทำร้ายด้วยการใช้ของแข็งทุบที่บริเวณท้ายทอยจนล้มลงจากนั้นก็ได้อุ้มร่างของตนขึ้นรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนโดยเพื่อนของนายคมสันเป็นผู้ขับส่วนนายคมสันใช้เศษผ้ามัดมือไพ่ไหล่แล้วชกต่อยที่ใบหน้าตนเองหลายครั้งจนหมดสติค่ะมารู้สึกตัวก็เมื่อรู้ว่าถูกนำมาทิ้งในน้ำตนเองจึงพยายามนิ่งด้วยการแกล้งตายจนคนร้ายขับรถออกไปจึงรีบตะกายขึ้นมาจากน้ำร้องให้คนช่วยจนหมดสติอีกครั้งตื่นมาตอนเช้าจึงมีคนมาพบและแจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวค่ะโอ้โหเห็นไหมโหดจริงๆนะคะอาจารย์เริ่มจากเหตุมันเกิดจากความโลภและความโกรธนะโลภรอบพ่อว่าตัวเองนี่ตั้งใจจะโกงเขา อยากจะได้เงินมาเป็นของตัวเองแล้วความโกรธพอเขาจับได้โกรธเขาโกรธเขาเลยพยายามจะฆ่าเขาปิดปากที่เขารู้ว่าตัวเองโกงอ่ะนะแต่จริงๆแล้วเป็นการกระทำที่โง่ก็เรียกโง่เพราะว่ายังไงก็ไปไม่รอดถูกต้องเพราะว่ายังไงตำรวจก็ต้องสืบสาวเราเรื่องสมมติว่าเกิดตายขึ้นมาก็ต้องสืบสาวว่าเรื่องมาจากใครเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยเศรษฐกิจได้แย่อย่างนี้นะอาจารย์ความโลภเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่สอนหนูมาตลอดนะอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยการไว้ใจคนมากเกินไปเนี่ยก็ทำร้ายเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังเยอะๆค่ะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะยังไงก็ไม่ใช่ไม่ไว้ใจใครค่ะแต่ก็ต้องเผื่อแล้วก็ระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันแย่จริงค่ะหลายคนแบบพยายามทำทุกวิถีทางให้ได้เงินมาใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะอาจารย์คะมันมีเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้นะศาลนี่ก็ตัดสินเนี่ยรู้สึกว่าจากการกระทำจากพฤติกรรมอะไรต่างๆที่คนได้ทำมาเนี่ยนะอย่างประเด็นฆ่าประเด็นอะไรเนี่ยศาลตัดสินประหารเลยนะอย่างเนี้ยกรณีประหารฆ่า
11ขวบเนี่ยจับยัดท่อนะตั้งแต่ปี57เนี่ยตอนนี้ศาลตัดสินคนที่ทำร้ายเนี่ยนะตัดสินประหารชีวิตเลยเนื้อข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวกันเลยค่ะศาลสั่งประหารชีวิตเพื่อนบ้านมือฆ่าน้องเพลงวัย11ขวบนะคะจากกรณีคดีการเสียชีวิตของน้องเพลงเด็กหญิงวัย11ปีซึ่งหายตัวออกจากบ้านพักเมื่อเย็นของวันที่9พฤษภาคมและมาพบเป็นศพเมื่อวันที่12พฤษภาคม2557ต่อมาตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งน่าเชื่อถือได้ว่านายประถมพงษ์หมื่นบานหรือแต้มอายุ35ปีเป็นเพื่อนบ้านของน้องเพลงนะคะล่าสุดค่ะวันที่16ธันวาคมนะคะที่ศาลจังหวัดตรังก็ผู้พิพากษาได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีที่จ177/2557ลงวันที่4มิถุนายน2557ที่อัยการจังหวัดตรังกับนางพนมวรรณมารดาน้องเพลงเนี่ยร่วมเป็นโจทยื่นฟ้องนายประถมพงษ์หมื่นบานอายุ36ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพโดยศาลพิพากษาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตและข้อหาปิดบังการตายและเหตุแห่งการตายซ่อนเร้นทำลายศพศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาทค่ะด้านบรรดาของน้องเพลงกล่าวทั้งน้ำตาว่าดีใจอย่างมากที่ศาลให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวซึ่งหากผู้ต้องหายื่นอุทธรณ์ทางครอบครัวก็จะให้ทนายยื่นแก้คำอุทธรณ์อย่างแน่นอนขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขอบคุณเพื่อนๆและสังคมที่ให้กำลังใจจนทำให้ตนมีพลังยืนหยัดต่อสู้มาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็นี่เพิ่งแบบที่เมื่อวานที่ศาลตัดสินประหารชีวิตไอ้แกนนำนปช.อุบลนะค่ะดีเจต้อยหรืออะไรประหารชีวิตนะประหารชีวิตค่ะซึ่งตอนค่ะนี่ผลพวงก็มาจากการกระทำผิดนะผิดกฎหมายแล้วก็ทำความผิดร้ายแรงนะค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยในศาลชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็จำคุก 1-2 ปีปรากฏไปฎีกาต่อไงคะกลายเป็นประหารชีวิตเลยแต่ว่าศาลก็ลดโทษให้ก็กลายเป็นว่าจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็แกนนำบางส่วนเนี่ยก็จำคุก30กว่าปีขึ้นไปบางคนก็ 1-2 ปีแล้วแต่ความผิดลดหลั่นกันไป อันนี้ก็ใครทำกรรมอะไรไว้มันเริ่มเห็นชัดแล้วนะอาจารย์แล้วที่ว่าอะไรนะความยุติธรรมมันมี2มาตรฐานเนี่ยเอาลองดูข่าวนี้แล้วกัน2มาตรฐานหรือเปล่าไม่มีป่ะศาลฎีกาตัดสินจำคุก5บิ๊ก BBC ชดใช้พันล้านเนี่ยโยมมีมั้ยค่ะ5บิ๊ก BBC เดี๋ยวข้ามไปข่าวอื่นก่อนได้มั้ยอาจารย์คะอ๋อไม่แน่ใจว่าตั้งไว้ตรงไหนไปดูข่าวนี้ก่อนดีกว่าอาจารย์คะเกี่ยวกับหนุ่มเกาหลีหนุ่มเกาหลีว่าไงเกาหลีค่ะซึ่งเขาบอกว่าแม่เนี่ยใจแทบขาดวางดอกไม้จันทร์ร้องไห้ทำพิธีเผาศพหนุ่มเกาหลีเหยื่ออุ้มฆ่าที่ไทยเตรียมนำกระดูกลูกกลับบ้านเกิดด้านคดียังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรค่ะอ๋อเอาแม่มาจากแม่มาจากเกาหลีเลยใช่ค่ะจากกรณีพบศพนายลีแจฮุงอายุ23ปีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ถูกฆ่ารัดคอแล้วก็แทงจนเสียชีวิตทิ้งศพไว้ที่ริมถนนบ้านงิ้วหัวทะเลทางเข้าบ้านกระทุ่มพระหมู่3ตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะคะหลังผู้ตายเดินทางเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดจะเดินทางกลับในวันที่14ธันวาคมแต่มาพบกลายเป็นศพเมื่อเช้าวันที่12ธันวาคมค่ะเจ้าหน้าที่นำศพส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะต่อมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางปาร์คอึนมีอายุ52ปีแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยนายเซอูอายุ22ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมกับญาติอีก1คนนะคะและล่ามมาจากสถานทูตเกาหลีค่ะเดินทางโดยรถตู้มาดูศพที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก่อนที่จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อหน้าพลตำรวจโททวิชชาติพลศักดิ์ผบช.พ.3ที่ห้องรับรองสำนักงานตำรวจภูธรภาค3อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะความคืบหน้าล่าสุดค่ะนครราชสีมาค่ะขออภัยค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ค่ะนางป้าอึนมีก็ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่นำศพมาทำพิธีชาปนกิจที่วัดสามัคคีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อความสะดวกโดยพิธีจัดขึ้นตามประเพณีไทยแบบเรียบง่ายค่ะมีพระสงฆ์ประกอบพิธีจำนวน4รูปซึ่งทางญาติจะนำเพียงกระดูกบางส่วนกลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดที่เกาหลีต่อไปนะคะภายหลังเสร็จพิธีค่ะเจ้าหน้า
ที่ตำรวจเชิญตัวนางปาร์คอึดมีพร้อมญาติเดินทางไปที่ศาลจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ศาลได้ไต่สวนไว้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนในการดำเนินคดีกรณีที่สามารถจับตัวคนร้ายได้ผู้เป็นแม่ไม่ต้องเดินทางมาอีกครั้งเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการเรื่องต่างๆให้แล้วเสร็จในวันนี้ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะรองผบตร.ก็เผยค่ะว่าคดีฆ่าหนุ่มเกาหลีเนี่ยไม่คืบหน้าค่ะจ่อลงพื้นที่อีกครั้งนะคะการสอบปากคำญาติเนี่ยก็ไร้ประโยชน์ค่ะสั่งพนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลายคดีฆ่าหนุ่มเกาหลีซึ่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนายลีแจคุณอายุ23ปีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาและเมื่อวานได้ทำการสอบปากคำมารดาและน้องชายของผู้เสียชีวิตซึ่งจากการสอบถามมารดาของผู้ตายเบื้องต้นเนี่ยก็ระบุว่าตนเองกับลูกชายไม่ได้อยู่ด้วยกันและไม่ได้พบกันนานแล้วตั้งแต่ตนเองหย่าร้างกับสามีและตนเองก็ไม่ทราบว่าลูกชายเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยรวมถึงไม่ทราบว่ามีทรัพย์สินใดของลูกชายสูญหายไปบ้างอย่างไรก็ตามค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็ได้ระบุในเบื้องต้นว่าได้กำชับให้พนักงานสอบสวนให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุดทั้งการสอบตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆนะคะที่จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีและในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะตนเองจะลงไปในพื้นที่ครั้งค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวด้วยค่ะรู้สึกตำรวจจะตั้งประเด็นไว้3ประเด็นค่ะนะประเด็นแรกก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจค่ะครับประเด็นที่2ก็เรื่องชู้สาวและประเด็นที่3ก็เรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์การปล้นทรัพย์คืออาจจะเป็นคนไทยนะที่ไปปล้นทรัพย์เขาคดีอย่างนี้นอกจากเวลาที่จับคนที่ทำร้ายได้หรือฆาตกรรมได้เนี่ยมันควรจะตั้งข้อหาหนักๆนะนอกจากข้อหา1ข้อหาฆ่า2ชิงทรัพย์แล้วที่สำคัญคือเขาเป็นคนต่างชาติเนี่ยน่าจะตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องบ่อนทำลายเศรษฐกิจของชาติด้วยเพราะว่ามันทำลายการท่องเที่ยวใช่ไหมอย่างคนเกาหลีกับคนจีนเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาเที่ยวเมืองไทยไม่น้อยนะคนเกาหลีคนจีนนะแล้วเนี่ยคนตายคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้คนเขาไม่ค่อยอยากมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันนะแล้วเราเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยต้องพึ่งการท่องเที่ยวนะแล้วเนี่ยมันมาเกิดเหตุอย่างนี้มันควรจะเอาเกี่ยวกับเรื่องบ่อนทำลายเศรษฐกิจของชาติเข้าไปเกี่ยวข้องในคดีด้วยนะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องตระหนักถึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เสียชีวิตในประเทศไทยหลายคนแล้วมีคนที่หายไปรู้สึกเป็นหนุ่มอังกฤษหนุ่มอังกฤษก็หายไปค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะโดยที่ตอนนี้นะคะมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ค่ะมีการประกาศหาตัวหนุ่มอังกฤษนะคะที่หายตัวหลังมาเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยค่ะญาติพี่น้องของหนุ่มอังกฤษวัย21ปีพยายามหาตัวหลังขาดการติดต่อระหว่างเที่ยวเมืองไทยส่งข้อความแปลกๆว่าอาจไม่ได้เจอกันอีกค่ะสำนักข่าวมิเรอร์ของประเทศอังกฤษนะคะก็รายงานว่าชายหนุ่มชาวอังกฤษวัย21ปีขาดการติดต่อกับครอบครัวหลังเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยขณะนี้ครอบครัวกำลังหาทางประสานงานติดต่อกับลูกชายของพวกเขาเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะคะตามรายงานค่ะระบุว่าครอบครัวของนายจอแดนจาคอบกำลังติดตามหาตัวชายหนุ่มผู้นี้นะคะหลังมีผู้พบเห็นนายจอแดนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะบนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะเขาโทรศัพท์กลับมาพูดคุยกับครอบครัวว่าคนท้องถิ่นได้พาเขามายังเกาะพีพีและในวันต่อมานายจอแดนได้ส่งข้อความกลับไปหาแม่ของเขาที่มีลักษณะแปลกๆทำนองว่าเขาอาจจะไม่ได้เคยแม่และครอบครัวอีกแล้วบอกว่าผมเสียใจ เขาอาจจะไม่ได้เจอแม่และครอบครัวอีกแล้วก็บอกว่าเสียใจนะคะขณะที่ทางด้านพี่สาวของนายจอแดนค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เพื่อให้ชาวโซเชียลนะคะช่วยกันติดตามหาน้องชายของเขาพร้อมบอกรูปพรรณสันฐานเอกลักษณ์และตำหนิต่างๆเกี่ยวกับน้องชายหลังจากที่มีข้อความแปลกๆส่งมาถึงแม่นะคะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะข้อมูลเรื่องราวการหายตัวของนายจอแดนเนี่ยได้รับความสนใจในโลกโซเชียลที่ประเทศอังกฤษมีคนจำนวนไม่น้อยที่พยายามส่งเบาะแส
ให้ครอบครัวแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อมูลเล็กน้อยนะคะแต่ปัจจุบันครอบครัวของเขาก็ยังติดต่อกับนายจอแดนไม่ได้ค่ะและหวังว่าเขาจะกลับบ้านในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อย่างปลอดภัยตามที่เขารับปากไว้ก่อนจะเดินทางออกนอกประเทศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายจอแดนได้ออกเดินทางมาท่องเที่ยวไปที่ต่างๆทั่วโลกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่แล้วนะคะเขาเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียก่อนจะลัดเลาะไปตามประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาเขามักจะติดต่อไปถึงที่บ้านเสมอๆโดยมีกำหนดเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยออกจากประเทศไทยวันที่16ธันวาคมเพื่อกลับบ้านไปร่วมเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวในวันที่17ธันวาคมนะคะแต่ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมค่ะก็ฝากทางท่านผู้ชมนะใครอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่เขาไปอย่างพีพีอะไรเนี่ยช่วยดูกันหน่อยนะใช่ค่ะอย่าทำให้เราต้องมาเสียชื่อซ้ำไปอีกเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวและแปลกนะอังกฤษนี่มักจะมาเสียชีวิตในเมืองไทยนี่เยอะใช่เดี๋ยวเราไป ดูหน้าของคุณจอแดนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครแฟนๆช่อง13สยามไทยนะคะที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะหรืออยู่ที่เกาะพีไม่ภูเก็ตจังหวัดกระบี่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะเห็นชายหนุ่มที่หน้าตาละไม้คล้ายอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรอยสักด้วยนะอาจจะเป็นจุดเด่นชัดแหละก็อยากให้ติดต่อไปที่สถานทูตก็ได้นะคะจ๊ะติดต่อตำรวจก็ได้ติดต่อตำรวจก็ได้ค่ะก็เนี่ยค่ะมีรอยสักบริเวณน่าจะเป็นบริเวณขาไหมคะไม่แน่ใจว่าเป็นขาหรือว่าเป็นแขนนะคะแขนมากกว่ามั้ยแขนมากกว่าก็เนี่ยค่ะดูไว้นะคะยังไงเป็นคนไทยด้วยกันค่ะถ้าเกิดเจอยังไงก็ฝากนะคะข้อมูลไว้ที่ทางสถานีตำรวจทุกๆสถานีตำรวจได้นะคะหรือว่าสามารถไปฝากเรื่องไว้ที่สถานทูตก็ได้เหมือนกันค่ะคนไทยช่วยๆกันค่ะยังไงเขาก็มาเที่ยวบ้านเราเนาะแล้วเขาก็ไปเที่ยวหลายประเทศปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพอมาถึงไทยกลับหายตัวไปเนี่ยโอ้โหเป็นแล้วบ่อยด้วยนะเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์ก็ถีบจักรยานมาหลายๆประเทศเสร็จแล้วต้องมาตายเมืองไทยใช่ค่ะใช่ไหมคือจะเสียชีวิตที่ไหนก็ไปเสียจะมาเสียเมืองไทยแล้วก็เสียชื่อค่ะนะครับทีนี้มันมีข่าวดีๆสำหรับนักต่อสู้กับความยุติธรรมก็ข่าวของแกนนำบ่อนอกนะแกนนำบ่อนอกก็ตอนนี้ก็ดีอกดีใจกันเพราะว่าศาลตัดสินแล้วว่าจะต้องจำคุกนะแต่รอลงอาญาอันนี้ก็เป็นการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะบ่อขยะหรืออะไรที่บ่อนอกเป็นเรื่องบ่อขยะใช่ค่ะหรือบ่อขยะหรือเกี่ยวกับไอ้ทะเลไอ้อะไรนะไอ้โรงงานเหล็กอะไรนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพอพูดถึงโรงงานเหล็กมีอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะอาจารย์คะเป็นจากกลุ่มคนรักบ้านเกิดบำเหน็จนรงค์รวมพลังคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะข่าวนี้ก็เป็นข่าวฟังจากผอ.สมบูรณ์นะเขาบอกว่าชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอัมพันธ์นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นค่ะชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านตาลหัวทะเลและบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเริ่มทยอยเข้ามาที่หอประชุมโรงเรียนบางอัมพันโดยทางพนักงานเหมืองโปรตัสและบริษัทที่ปรึกษารับจ้างจัดทำรายงาน EIA บริษัททีมคอนซัลติ้งนะคะแล้วก็ค่ะได้ประกาศเชิญคนเข้ามาลงชื่อก่อนเข้าประชุมค่ะด้านฝ่ายชาวบ้านที่มาด้วยความประสงค์เพื่อที่จะคัดค้านโครงการก็ไม่ยอมเดินไปลงชื่อตามที่ประกาศเรียกนะคะยืนเกาะกลุ่มกันอยู่ด้านนอกหอประชุมค่ะเพราะเกรงว่าบริษัทและก็บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยจะจัดทำรายงาน EIA และนำรายชื่อไปใส่ไว้ใน EIA ว่าสนับสนุนเหมืองและก็โรงไฟฟ้านะคะโดยชาวบ้านได้จัดโต๊ะลงชื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินคู่ขนานไปกับโต๊ะลงชื่อเข้าร่วมประชุมเวทีของบริษัทโดยมีชาวบ้านฝ่ายคัดค้านร่วมลงชื่อแล้วประมาณ500คนค่ะขณะที่ชาวบ้านลงชื่อกับทางบริษัทเนี่ยเพื่อเข้าไปนั่งในหอประชุมมีประมาณ100คนนะคะตำรวจได้เข้ามาถามที่โต๊ะลงชื่อคัดค้านโครงการของชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดบำเหน็จนรงค์ว่าเป็นโต๊ะลงชื่ออะไรให้ประกาศให้ชัดเพราะตำรวจเองก็สับสนเนื่องจากเห็นว่ามีโต๊ะลงชื่อ2โต๊ะด้วยกันตำรวจไม่น่าสับสนแล้วนะอย่างนี้ค่ะแล้วก็บรรยากาศนะคะการลงชื่อคัดค้านเนี่ยก็มีคนมานั่งรวมกลุ่มกันเวลาบริเวณนอกหอประชุมเนี่ยเยอะมากนะคะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ย500รายชื่อแล้วนะหลังจากที่ปลัดจังหวัดชัยภูมิก็เปิดกล่าวเปิดรายงานการประชุมได้พักใหญ่ค่ะชาวบ้านก็นั่งดื้อเงียบรวมตัวกันอยู่ข้างนอก
แล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจึงหารือกันแล้วตัดสินใจเข้าไปในหอประชุมเพื่อต้องการดูวิดิทัศน์แล้วก็ฟังการบรรยายของบริษัทที่ปรึกษารับจ้างจัดทำรายงาน EIA และต้องการคำถามแล้วก็แสดงความเห็นต่อการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณชนให้รับทราบนะคะแต่หอประชุมไม่สามารถจู่ชาวบ้านฝ่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าได้หมดค่ะเพราะบังคับแคบเกินไปจึงสามารถเข้าไปได้เพียงครึ่งเดียวก็ประมาณ300คนค่ะอีก300คนเนี่ยก็นั่งแล้วก็ยืนรวมกลุ่มกันอยู่นอกหอประชุมนะคะโดยทางทีมงานของบริษัทและก็บริษัทที่ปรึกษาที่จัดทำรายงาน EIA เนี่ยจัดเตรียมเอกสารประกอบเวทีและอาหารว่างแจกผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีนี้ด้วยซึ่งป้ายก็มีการติดป้ายผ้าคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะก็กางไม่ถึง5นาทีค่ะก็ถูกตำรวจแย่งเอาไปค่ะจ้านะตำรวจไม่รู้อยู่ฝ่ายไหนนะแต่แย่งเอาไปแล้วแหละชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิดบำเหน็จนรงค์นะคะในส่วนที่นั่งอยู่นอกห้องประชุมค่ะเอาป้ายผ้ารณรงค์คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินออกมากางจู่ๆตำรวจก็เดินเข้ามาแย่งเอาไปขณะที่ตำรวจได้แย่งป้ายผ้าไปจากชาวบ้านนั้นก็มีสื่อมวลชนถ่ายวิดีโอไว้จึงโดนตำรวจเรียกตัวเข้าไปคุยในขณะนี้ก็สั่งให้ลบวิดีโอออกทั้งหมดนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็มีการ walk out ออกจากห้องประชุมค่ะโดยตะโกนลั่นนะคะว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะซึ่งเหตุการณ์ในห้องประชุมเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเพราะบริษัทที่ปรึกษารับจ้างจัดทำรายงาน EIA ใช้เวลาเยอะในการบรรยายเกี่ยวกับด้านดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินขณะที่ชาวบ้านไปเข้าคิวขอพูดแล้วก็ตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายจัดงานจึงทำให้ชาวบ้านไม่พอใจมีการประท้วงโดยการ walk out เดินออกจากห้องประชุมทั้งหมดค่ะแล้วมารวมตัวกันที่เต็นท์ด้านนอกหอประชุมกลางป้ายที่เหลืออยู่แล้วก็ตะโกนดังลั่นนะคะพร้อมๆกันค่ะว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะพร้อมกับการชูกำปั้นขึ้นค่ะขณะนี้นะคะเหตุการณ์ด้านนอกเนี่ยก็วุ่นวายค่ะเนื่องจากตำรวจได้เข้ามาเพื่อที่จะริบป้ายผ้าจากชาวบ้านนะคะแต่ว่าถูกชาวบ้านเนี่ยล้อมไว้จึงไม่สามารถแย่งป้ายผ้าจากชาวบ้านไปได้อีกนะคะจึงทำให้ตำรวจเนี่ยโกรธค่ะแล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าจะดำเนินคดีชาวบ้านที่ชูป้ายผ้าและตะโกนคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะนี่ก็เป็นคณะทำงานจากเพจเหมืองแร่ชัยภูมินะที่ส่งข่าวนี้กันเข้ามาค่ะอาจารย์ก็จะทำอะไรก็ถามชาวบ้านเขายังเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นเขาอะนะเขาต้องมีชีวิตอยู่ที่ท้องถิ่นเขาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างจะมีนโยบายหรือมีโครงการอะไรเนี่ยก็ต้องถามประชาชนเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ท้องถิ่นเขาเนี่ยะนะสมมติว่าเกิดมลภาวะขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาต้องเป็นโรคเลือดลังไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องวัณโรคโรคมะเร็งเนี่ยทางตำรวจหรือทางบริษัทเนี่ยไปรับรองหรือรับประกันชีวิตเขาหรือเปล่าแล้วเท่าที่เราเห็นมาก็เกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าก็แม่เหมาะใช่ไหมแล้วเป็นยังไงใช่ไหมก็คนก็ตายไปจากสาเหตุโรคมะเร็งหรือโรคที่มันเกิดจากฝุ่นละอองของถ่านหินเนี่ยแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ต้องเยอะถึงแม้ว่าตอนนี้จะบอกว่าจะมีการป้องกันมีการใช้เครื่องจักรดักไอ้ดักไอ้ควันดักไอ้อะไรอ่ะดักถ่านเถินอะไรที่มันเป็นฝุ่นอะไรนี่แล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจอย่างดักกลางวันกลางคืนไม่ดักก็เยอะแยะไปแล้วมันดักแล้วมันดักได้จริงหรือเปล่าคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังโยมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่เมืองแร่ทองที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเป็นการเจาะเลือดชาวบ้านในระแวกนั้นมันอยู่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรกับพิษณุโลกค่ะอาจารย์คะปรากฏว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กๆนะประมาณป.1 ป.2 เนี่ยมีเขาเรียกสารพิษในร่างกายเนี่ยคนหนึ่ง 70-80% นะอาจารย์ที่แบบอยู่บริเวณนั้นชาวบ้านบริเวณนั้นบอกว่าหลายคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็ไม่รับผิดชอบอะไรแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถอุปโภคบริโภคสิ่งของที่อยู่บริเวณบ้านตัวเองได้ต้นไม้พืชผักที่ปลูกไว้เนี่ยก็ไม่กล้ารับประทานไม่กล้าไปขายด้วยน้ำที่ออกมาจากใต้ดินเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วที่สำคัญอะไรไม่ยอมมีคนเขาได้ประเมินงานไอ้ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของโลกเนี่ยเขาบอกอีกประมาณสัก 4-5 ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยซ้ำไปพลังงานของโซลาร์เซลล์เนี่ยพลังงานแดดเนี่ยจะมันมีบทบาทสำคัญใ
ในอุตสาหกรรมแล้วก็ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีโรงไฟฟ้าก็ดีเนี่ยจะหมดความหมายแล้วจะรีบไปก่อสร้างทำไมในเมื่อประมาณอีก5ปี10ปีนี่มันก็มันจะไม่มีแล้วก็มันจะเปลี่ยนไอ้นั่นใหม่แล้วจะเปลี่ยนมันเป็นอินโนเวชันใหม่ๆที่เข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราลงทุนตรงนี้แล้วมันจะไปคุ้มไหมในตอนนั้นน่ะสู้เรามานั่นเลยลงทุนเกี่ยวกับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เลยดีกว่าใช่อาจารย์คุ้มกว่าคุ้มกว่าก็ขนาดพม่าประเทศพม่าเขายังไม่เอาเลยโรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยยังจะเอาอีกอ่ะประเทศที่เขาเจริญแล้วนะที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาพยายามจะเลิกพลังงานเรื่องถ่านหินเนี่ยพยายามจะเลิกนะแล้วไทยเนี่ยเราจะไปเริ่มทำไมใช่ใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะอาจารย์เพราะยังไงก็ตามเนี่ยพวกสิ่งเหล่านี้มันทำลายหนึ่งละทำลายวิถีชีวิตชุมชนที่มีการทำมาหากินอยู่สองเนี่ยทำลายระบบนิเวศสามทำลายระบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีแล้วก็มีแนวโน้มว่าภัยแล้งเนี่ยจะรุนแรงมันจะทำให้ชีวิตท้องถิ่นเนี่ยลำบากขึ้นนะเพราะว่าท้องถิ่นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรมแล้วถ้าเผื่อน้ำไม่มีภัยแล้งนี่มันก็ลำบากแล้วยังจะไปซ้ำเติมเขานะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะจะไปซ้ำเติมให้เขาเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลใช่คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีตามไปเนี่ยน้ำก็แรงๆอยู่นี่ที่มีก็ใช้ไม่ได้อีกเพราะว่าการทำเหมืองเหล่านี้นะอาจารย์หนึ่งเนี่ยไซยาไนด์มีแน่นอนสองสารหนูมีแน่นอนผลกระทบทุกๆด้านนะคะยังไงก็ตามเนี่ยการทำ EIA หรือ HIA เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการทำที่เป็นเสียงของชาวบ้านจริงๆเป็นการทำประจานพิจารณ์จริงๆไม่ใช่ว่าไปเกณฑ์คนที่คุณรู้จักหรือว่าไปให้เงินเขามาประชุมแล้วก็มาลงชื่อบอกเห็นด้วยอย่างเงี้ยนั่นจะเป็นฝ่ายรัฐบาลซะมากกว่าเป็นฝ่ายราชการซะมากกว่าราชการใช่ค่ะส่วนใหญ่ระบบราชการเนาะก็รับเขาเรียกรับงานมาก็ทำให้สำเร็จแต่ไม่ได้ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามมาค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เวลาหมดลงของช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็กับโยนะคะตอนนี้ช่วงหน้าแล้วเหรอยังค่ะช่วงนี้ส่งเมสเซจก่อนค่ะสามารถส่งเมสเซจมาพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์489-0011ค่ะก็มีเรื่องอะไรเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเป็นการส่งเสียงมาให้เราฟังก็รอตอนทุ่มครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการย้ำค่ำยำขาวนะคะอยู่กับอาจารย์ป่าร่มอินทศรแล้วก็โยนันทศรเลิศเตชะสกุลค่ะในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะโดยการส่ง SMS มาพูดคุยกับเราค่ะโดยการพิมพ์ข้อความนะคะเว้นวรรคนะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่เบอร์489-0011ค่ะก็มาพูดคุยกับเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามนะเรื่องการเมืองเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางเขาเรียกบางความคิดเห็นก็ต้องสงวนไว้บ้างนะบางคนแบบมีคำไม่สุภาพอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอความกรุณาค่ะอย่าส่งมานะคะนี่เขาบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติช่วยการปลูกฝังแต่สิ่งดีๆค่ะก็เยอะนะคะสำหรับเขาได้รับเป็นแง่คิดเป็นคติในการดำเนินชีวิตที่แฟนช่อง13สยามไทยเนี่ยชอบส่งมาให้เราอ่านกันเมื่อกี้ติดค้างเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม2มาตรฐานใช่ค่ะอาจารย์ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีศาลฎีกาตัดสินจำคุก5บิ๊ก BBC ชดใช้พันล้านนะคะโดยศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดียักยอกทรัพย์ BBC แล้ว2สำนวนค่ะจาก26สำนวนคดีแรกเนี่ยจำคุกผู้บริหารระดับสูงนะคะโดยที่มี3ท่านนะคะก็คือนายจิตตสรประโมทณอยุธยาหม่อมราชวงศ์ดำรงเดชดิษกุลและหม่อมราชวงศ์หญิงสุภาณีสารสินหรือดิษกุลข้อหายักยอกทรัพย์และพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์คนละ6ปี8เดือนปรับคนละ666,666บาทค่ะและให้ร่วมชดใช้เงินกับนายเกริกเกียรติชาลีจันทร์ผู้ต้องหาที่1ที่เสียชีวิตไปแล้วให้กับ BBC นะคะ85 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนคดีที่2ค่ะศาลสั่งจำคุกผู้บริหาร BBC อีก2คนนะคะประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์ออนอนงเทพาคำและนางสาวเยาวลักษณ์นิตตะธีรานนท์คนละ20ปีปรับอยู่ที่ปรับที่ 1,157 ล้านบาทนะคะและให้จำเลยทั้ง2กับนายเกิกเกียรติชาลีจันทร์ผู้ต้องหาที่1ชดใช้ให้ BBC อีก 589,622 บาทค่ะส่วนคดี3
ศาลคดีที่3นะคะศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเพราะผู้ต้องหาเนี่ยไม่มาฟังคำพิพากษาค่ะหลังฟังคำสั่งศาลส่งผู้ต้องหาทั้งหมด5คนเนี่ยเข้าเรือนจำทันทีค่ะด้านอธิบดีราชทัณฑ์ก็เผยรับนักโทษยักยอกทรัพย์ BBC แล้วท่าทางเครียดต้องเฝ้าดูพฤติกรรม24ชั่วโมงค่ะเนี่ยจะมีคนส่วนใหญ่แล้วคนเสื้อแดงหรือนปชเนี่ยจะใช้คำว่าความยุติธรรมสองมาตรฐานเนี่ยคดีนี้ก็เป็นเห็นชัดไหมว่าเป็นบุคคลชั้นสูงนะพูดถึงว่าก็โดนกันทั่วหน้าแสดงว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่สองมาตรฐานนะแล้วแต่ว่าใครทำผิดนะทางที่ดีอย่าทำผิดเลยดีกว่าใช่ค่ะนี่ข่าวมาสดๆร้อนๆเลยนะก็บอกว่าศาลอาญาจำคุก20ปีอดีตอธิบดีกรมมลพิษกับพวกอีก2คดีอีก2คนนะคดีคลองด่านไม่รอลงอาญาโอ้โหอดีตอธิบดีกรมมลพิษนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องข้างโง่คลองด่านคลองด่านนะฮะเนี่ยแหละค่ะใครทำผิดนะอย่าหวังว่าจะไม่มีใครรู้ใครเห็นหรือว่าจะลอยนวลได้นะแต่ว่าขอติงนิดนึงได้ไหมอาจารย์คือเห็นด้วยกับคนรับผิดเนี่ยรับโทษติงนิดนึงที่กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยบางครั้งมันช้าไงช้าด้วยแล้วก็มีอะไรนะมีอภัยมีลดโทษมีอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยพอมันช้าเกินไปความยุติธรรมมันเลยกลายเป็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นคนทำผิดก็เลยไม่กลัวนี่20ปี20กว่าปีเนี่ยคดีของดันใช่ไอ้คดี BBC เนี่ยคือบางทีคนทำผิดเนี่ยคือใช้เงินจะหมดแล้วอาจารย์เหลือบั้นปลายชีวิตอีกไม่กี่ปีเขาไปอยู่ในคุกเขาก็อาจจะไม่ได้สะเทือนอะไรมากหรือเปล่าเอออันนี้แหละเป็นอีกสิ่งนึงที่อยากเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนี่ขนาดเนี่ยขนาดช้าๆอย่างเงี้ยนะแล้วมันทำให้ทางอดีตนายกเนี่ยบอกว่าไปรวบรัฐทำไมอย่างคดีจำนำข้าวเนี่ยรู้สึกจะเร่งเร็วผิดปกติจริงๆแล้วไม่ได้เร่งหรอกไม่ได้เร่งค่ะอาจารย์ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะพอน้ำกันจริงๆอ่ะโอ้ก็ไม่ได้เร่งค่ะแต่ว่าท่านอย่าลืมว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะและสิ่งที่ท่านทำผิดเนี่ยหลายคนถามตั้งโจทย์กับสังคมว่าเมื่อไหร่การทำผิดเนี่ยจะได้เห็นเด่นชัดว่าสรุปว่าท่านผิดหรือไม่ผิดแล้ววันนี้มีการเสวนากันนะก็มีทางคุณวิชามหาคุณเนี่ยก็ได้มาพูดในการเสวนาบอกว่ายังให้ชะลอการชำระเงินไอ้ค่าโง่คลองด่านเนี่ยไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเพียงมติของครม.เท่านั้นไม่ใช่กฎหมายแต่ถ้าเผื่อตามกฎหมายนี่คดียังไม่สิ้นสุดก็อย่าเพิ่งไปจ่ายเงินก่อนใช่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีแกนน้ำนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับทนายความเนี่ยเคยมาพูดคุยกันในรายการสามัคคีประชาชนพอดีวันนั้นโยได้จัดรายการร่วมกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลยังไม่สมควรจ่ายนะเพราะว่าหลายมันมีเขาเรียกข้อสงสัยที่สังคมเนี่ยยังเคลือบแคลงอีกหลายจุดหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้แล้วจะรีบจ่ายทำไมล่ะค่ะก็ยังไงก็ต้องรอให้ทุกอย่างเนี่ยมันสิ้นสุดครบหมดแล้วก่อนดีกว่าเพราะมันหลายคดีนะในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากว่าจ่ายไปก่อนเนี่ยแล้วเกิดคดีไม่ได้เป็นไปตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเกิดมาพลิกล็อกขึ้นมาว่าไม่ต้องจ่ายแล้วจ่ายไปแล้วเนี่ยรัฐบาลรับผิดชอบเปล่าใช่โอ้เสียค่าโง่อีกรอบหรือเปล่าโอ้แล้วเขาที่ได้เงินไปแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์คืนไหมคะก็ใช่หมดแล้วอาจารย์ใช่ถ้าจะคืนก็ไม่รู้จะได้คืนชาติไหนอ่ะใช่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคดีรับจำนำข้าวทำให้นึกถึงหน้าอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนเดียวของไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดี๋ยวเรามาดูข่าวเขาหน่อยค่ะเขาจะไม่นึกถึงก็ทำไมเขาพยายามที่จะไปเมืองนอกมาตั้งหลายคนแล้วคราวที่แล้วก็ว่าอะไรนะรัฐสภายุโรปรัฐสภายุโรปเชิญมาจะให้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรเมืองไทยอะไรเนี่ยแล้วได้ไปไหมไม่ได้ไปแล้ววันนี้ได้ไปเปล่าไม่รู้นี่จะขอพาลูกไปเที่ยวทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปเหมือนกันค่ะเพราะอะไรไม่ได้ไปรู้ไหมเพราะมีรูปรอยของพี่ชายที่ทำไว้จะไปดูไอ้กีฬาโอลิมปิกอ่ะหายไปเลยค่ะแล้วจะกลับมาก็หายไปเลยค่ะนี่แสดงว่าเขาก็เริ่มคิดแล้วนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะผิดจริงเริ่มสำนึกได้แล้วหรือเปล่าเลยพยายามหนีออกนอกประเทศไงจริงๆก็รู้อยู่ว่ามันผิดแต่ที่ทำเนี่ยเพราะตอนนั้นอำนาจล้นเหลือค่ะเรามาดูข่าวนี้กันค่ะศาลไม่อนุญาตยิ่งลักษณ์พาน้องไปทัศนศึกษาต่างประเทศช่วงปิดเทอมค่ะ
แหล่งข่าวใกล้ชิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่อนุญาตให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ขอเดินทางออกนอกประเทศในกรณีที่สภาเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรหรือน้องไป๋บุตรชายไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยศาลได้แจ้งคำสั่งให้ทราบแล้วหลังจากที่ทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่15 ถึง 25 ธันวาคม 2558เพื่อพาบุตรชายไปทัศนศึกษาเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนในช่วงฤดูหนาวซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องการใช้เวลากับลูกในช่วงปิดภาคเรียนต้องไปใช้ถึงญี่ปุ่นเลยอาจารย์ย้ายทางเหนือก็ได้ไหมอ่ะโอ้ยในเมืองไทยนี่ก็ไปให้หมดใช่ไปให้ทั่วก่อนดีกว่าค่ะคุณยิ่งรักคะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของน้องไป๋ค่ะก็ระบุสั้นๆค่ะว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปเที่ยวกับคุณแม่เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียนหนักมากก็หวังว่าช่วงปิดเทอมจะได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวแต่เมื่อไม่มีการอนุญาตไปก็ยอมรับแต่แค่รู้สึกเสียดายค่ะสงสารเด็กนะอาจารย์แต่คุณแม่เขาทำแบบนี้ไงเขาสร้างความเสียหายกับประเทศชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงที่เป็นรัฐบาลนะมันมีอำนาจล้นเหลือเพราะว่าถือว่าเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งนะทีนี้ก็มีบทความของทางคุณประสานมฤคภิทักษ์เนี่ยนะอันนี้น่าสนใจค่ะในไทยโพสต์เนี่ยเขาเป็นบทความว่ารัฐบาลเข้มแข็งล้นเกินต่างหากก็คือปัญหาถูกต้องค่ะมาดูกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าคำว่าช่อฉนของเสียงข้างมากเป็นคำพูดที่ผู้เขียนเน้นย้ำในหลายโอกาสที่ได้แสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะในที่ประชุมวุฒิสภาในที่ประชุมสภานิติแห่งชาติในสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์และบนเวทีกปปส.นะคะนักวิชาการรัฐศาสตร์บางคนชี้ว่าปัญหาการเมืองไทยคือปัญหารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพไม่เข้มแข็งทำให้ไม่สามารถทำงานต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นชิ้นเป็นอันได้จึงมีน้ำเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบแบ่งสรรปันส่วนที่เปิดโอกาสให้พรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กมีพื้นที่ในสภาโดยเห็นว่าน่าจะให้พรรคใหญ่ได้เสียงข้างมากไปเลยจะได้มีเสถียรภาพเสียทีนะคะความจริงแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลมีเสียงน้อยแล้วอ่อนแออายุสั้นแต่เป็นเพราะเสียงข้างมากที่ล้นเกินนั่นเองที่เป็นปัญหาในตัวเองทำให้ผู้ปกครองนำประเทศเข้าสู่ปริมณฑลแห่งสัทธวาทะของลอร์ดแอคตันที่ว่าอำนาจทำให้ช่อฉนอำนาจเด็ดขาดทำให้ช่อฉนเบ็ดเสร็จค่ะจริงหรือไม่ขอทบทวนประวัติศาสตร์ระยะใกล้10ปีกว่าที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อต้นปี2554พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้แต่ไม่พอใจตนจึงไปควบรวมพรรคความหวังใหม่พรรคชาติพัฒนาพรรคเสรีธรรมกลายเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดพอมาตั้งรัฐบาลทักษิณ2พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร376เสียงแถมมีพรรคชาติไทยและพรรคเล็กอื่นๆร่วมรัฐบาลด้วยฝ่ายค้านนั้นมีแม้เพียงจะรวบรวมรายชื่อส.ส.เพื่อยื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ยังจนปัญญารัฐบาลทักษิณ1และ2อยู่ต่อเนื่องกันเกือบ6ปีโดยมีเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จไม่ใช่เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จดอกหรือในยุคนั้นจึงเกิดปัญหาการล่าสังหารบุคคลที่ถูกแขวนป้ายว่าค้ายาเสพติดด้วยระบบตั้งเป้าหมายจำนวนศพที่แน่นอนเป็นรายพื้นที่ทำให้เกิดวิสามันฆาตกรรมมากกว่า 2,600 ศพในที่นี้พบว่ามี 1,423 ศพเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จดอกหรือในยุคนั้นจึงเกิดคดีประวัติศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญที่เสียง8ต่อ7ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลเป็นว่าการซุกหุ้นกับคนรับใช้ความบกพร่องโดยสุจริตที่ไม่ถือเป็นความผิดจนดร.คณิตนครอดีตอัยการสูงสุดสรุปว่าเป็นการหักดิบกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยประสบวิกฤตซ้อนวิกฤตในเวลาต่อมาไม่ใช่เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จหรอกหรือในยุคนั้นจึงจัดให้วันที่31ธันวาคมเป็นวันเปิดราชการเพื่อทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษกเพื่อให้การเสียภาษีใช้อัตราภาษีเดิมกลายมาเป็นคดีตัดสินจำคุกนักโทษชาย2ปีโดยนักโทษยังหนีอาญาแผ่นดินอยู่ในทุกวันนี้ในยุคนั้นจึงมีการเข้าซื้อหุ้น ITV ของกลุ่มชินคอปเพื่อคุมสื่อทีวีในมือ
จึงเกิดกรณีทุจริตกล้ายางธุรกิจทุจริตหวยบนดินทุจริตกู้เงินธนาคารกรุงไทยของกฤษฎามหานครแก้ไขสัญญาสัมปทานการจ่ายภาษีสรรพสามิตจนถึงการขายหุ้นชินคอป 73,000 ล้านบาทให้กลุ่มเทมาเซกโดยไม่เสียภาษีให้เกิดการยึดทรัพย์ 46,000 ล้านบาทในเวลาต่อมาเมื่อผนวกกับวัฒนธรรมอำนาจนิยมอุปถัมภ์ของสังคมไทยยิ่งทำให้พรรคไทยรักไทยติดลมบนแบบกูไม่กลับและเมื่อระบอบทักษิณเข้าครอบงำศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.วุฒิสภาจึงกลายเป็นกลุ่มการเมืองที่ตกลงในหลุมดำแห่งการบ้าอำนาจอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชพอมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเช่นกันเราจึงได้เห็นการลักหลับลงมติพรบนิรโทษกรรมสุดซอยตอนตีสี่กว่าโครงการจำนำข้าวลวงโลกที่พินาศไปกว่า 500,000 ล้านบาทโครงการเมกะน้ำ 3.5 แสนล้านบาทโครงการกู้เงิน2ล้านล้านบาททำรถไฟความเร็วสูงการไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญการเสียบบัตรโกงแทนกันในการลงมติเป็นต้นทั้งนี้เป็นผลพวงอันเกิดจากความย่ามใจเพราะมีเสียงข้างมากทั้งสิ้นพวกเขามั่นอกมั่นใจจนล้นเกินกว่าเสียงข้างมากสักอย่างจะสามานปานใดก็ได้ทำให้หายนะมาถึงพวกเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆยืนยันว่าเสียงข้างมากเด็ดขาดทำให้ช่อฉนเบ็ดเสร็จและนี่คือปมปัญหาการเมืองที่แท้จริงของสังคมไทยซึ่งไม่เหมือนประเทศใดในโลกนายโดมินิกรุสโซศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยปารีสซึ่งมาบรรยายให้คนไทยฟังเมื่อเดือนพฤษภาคม2558ชี้ว่ารัฐธรรมนูญที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศได้นั้นคือรัฐธรรมนูญที่มีความสมดุลระหว่างคันเร่งกับเบรกคันเร่งคือการใช้อำนาจเบรกคือการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้อย่างก้าวหน้ามั่นคงยั่งยืนไม่ใช่ปล่อยให้เหลืองอำนาจจนไร้การตรวจสอบไม่ใช่เหยียบคันเร่งโดยไม่มีเบรกคอยกำกับไว้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเป็นสูติบัติของประเทศจึงต้องวางกลไกระบบตรวจสอบไว้อย่างเข้มข้นและรอบคอบการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นระบบที่ต้องเอื้อให้แก่ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ถ่วงดุลกลางวานมาตรการระบบพรรคการเมืองให้มีประชาธิปไตยภายในพรรคโดยให้สมาชิกพรรคเป็นเจ้าของตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ปล่อยให้เท่าแก่คนเดียวบัญชาการพรรคได้รัฐธรรมนูญต้องป้องกันเสียงข้างมากที่ช่อฉนให้ได้หากไม่แล้ววิกฤตการเมืองไทยจะหวนกลับเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยที่ไม่พึงปรารถนาค่ะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะโดยอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ค่ะวันนี้นะวันนี้วันที่18ใช่ไหม18 19นี่ต้องจะมีแขกต่างประเทศมาเยือนเมืองไทยรู้สึกอะฮุนเซนฮุนเซนใช่ค่ะฮุนเซนจะมาเยือนแล้วก็ฮุนเซนนี่ก็มีความหลังกับทางคนไทยคนซึ่งเป็นนักสู้บุกเกี่ยวกับเรื่องไอการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันแล้วก็ดินแดนใช่ค่ะก็เป็นนักสู้คนนั้นก็คือคุณวีระคุณวีระมาดูข่าวเขากันหน่อยไหมคะอาจารย์คะเขาบอกว่าวุ้นเซนเยือนไทยวีระรอจัดหนักค่ะจัดหนักนี่จัดยังไงจัดเหล็กจัดอะไรไม่ทราบเหมือนกันว่ารอจัดหนักคืออะไรนะคะเมื่อวันที่16ธันวาคมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการต้อนรับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันที่18ธันวาคมนี้และจะเข้าร่วมการประชุมนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไทยกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่2ในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะโดยมีผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเข้าร่วมประชุมด้วยอาทินายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นโดยการเยือนไทยครั้งนี้ค่ะยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาพลตรีวีรชนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการหารือทวิภาคีและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการระหว่างไทยกัมพูชาครั้งที่2เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับของทั้ง2ประเทศซึ่งจะมีส่วนอย่างสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในทุกมิติยิ่งไปกว่านั้นเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีโดยการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งล่า
สุดเมื่อปี2548โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสาร4ฉบับได้แก่1แถลงการร่วมสำหรับการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยกัมพูชาครั้งที่2เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นในด้านสำคัญต่างๆ2บันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยนจังหวัดสระแก้วและสตึงบทจังหวัดบันเตียนของกัมพูชานะคะ3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและความร่วมมือด้านการจ้างงาน4ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การจ้างงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์รองโฆษกรัฐบาลก็กล่าวค่ะขณะที่คราวนี้ค่ะคนสำคัญเลยค่ะคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคปต.นะคะกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาเยือนไทยว่าคงบอกไม่ได้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเพราะทหารจะรู้หมดแต่เดี๋ยวถึงวันนั้นก็จะรู้เองซึ่งในเรื่องนี้ตนขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่าสมเด็จฮุนเซนมาเยือนอย่างเป็นทางการแต่การประชุมร่วมของครม.ไทยและกัมพูชารวมถึงภาคธุรกิจกลับเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการมันคืออะไรช่วยตอบมาหน่อยคุณจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมคสช.ถ้าในอนาคตประเทศชาติเสียหายชิบหายขึ้นมาจะมาบอกว่ามันเป็นการไม่เป็นทางการเพราะไม่มีกฎหมายรองรับใช่หรือไม่เพราะตอนนี้มันยังไม่มีรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ชาติและประชาชนได้ประโยชน์หรือนายทุนได้ประโยชน์นายวีระกล่าวค่ะเลขาธิการคปต.เนี่ยก็ยังกล่าวต่อค่ะว่ากรณีที่รัฐบาลรับปากจะจัดการปัญหาที่ดินบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งใกล้กับชายแดนไทยกัมพูชานั้นชาวบ้านมาร้องเรียนถึง3ครั้งกลับไม่มีอะไรคืบหน้าไม่เห็นหัวชาวบ้านเลยใช่ไหมซึ่งหากชาวบ้านจะมาต้อนรับสมเด็จฮุนเซนคุณจะมาว่าเขาไม่ได้นะเพราะชาวบ้านเขาก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวก่อนจะเบรกมีประเด็นข่าวประเด็นนึงน่าสนใจท่าทีใหม่ของอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้หน่อยค่ะซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับท่าทีใหม่นะของสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้มีต่อประเทศไทยค่ะจากนั้นสิ่งสำคัญนะแล้วก็ท่าทีของท่านนายกประยุทธ์ที่ได้เสวนากับทางรัฐมนตรีช่วยของอเมริกาคนนี้นะโดยเขาบอกว่าเห็นท่าทีนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แล้วทำให้เห็นถึงปฏิกิริยาร้อนรนอยู่ไม่น้อยซึ่งสะท้อนจากคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ออกมาเปิดเผยทำให้เห็นภาพบวกของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ก่อนหน้านี้มองว่ามหาอำนาจประชาธิปไตยขี่ประเทศเล็กอย่างประเทศไทยที่เป็นเผด็จการด้วยลีลาของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมาระบุว่าไทยพร้อมให้การสนับสนุนบทบาทสหรัฐอเมริกาในการทำให้ภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็งขณะที่ไทยก็ไม่ได้มองว่าเป็นผู้นำอาเซียนแต่จะทำหน้าที่ประสานประเทศต่างๆในอาเซียนก้าวไปอย่างเข้มแข็งและรู้สึกยินดีที่สหรัฐอเมริกากลับมาให้ความสำคัญกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ก็ยังหันกลับมาให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเองโดยสหรัฐอเมริกายืนยันพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันภายใต้ข้อจำกัดพยายามลดช่องว่างความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและก่อนที่จะจับมือกันอย่างเหนียวแน่นนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็อธิบายให้เข้าใจสถานการณ์ประเทศไทยโดยขอย้อนกลับไปดูการเมืองในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งจะทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าใจปัจจุบันและมองอนาคตได้อย่างชัดเจนพร้อมขอให้มองประเทศไทยอย่ามองที่ตัวบุคคลแต่ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้บอกว่าไทยได้ผ่านอะไรมาบ้างประการสำคัญเราไม่ได้ถอยห่างจากหลักประชาธิปไตยเลยซึ่งเราทำให้เห็นตัวอย่างแล้วว่าเรากำลังทำให้ประเทศไทยกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนคนไทยมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยทางสหรัฐอเมริกาเองแสดงความเข้าใจพร้อมบอกว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่อาจถูกนำไปเป็นประเด็นได้ขอให้ประเทศไทยระมัดระวังเรื่องนี้
โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าได้ระมัดระวังเรื่องนี้แต่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นข่าวที่ออกมานั้นล้วนแล้วแต่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งนั้นเพราะไม่ใช่พลังการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์แต่ต้องการสร้างประเด็นให้สหรัฐอเมริกามาสนใจมากดดันให้ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมากดดันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของไทยอยากให้มองหลายมุมอย่ามองมุมประชาธิปไตยเพียงมุมเดียวและขอให้มองแง่มุมของเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศด้วยซึ่งเป็นการเตือนให้สหรัฐอเมริกามองหลายมุมมองขึ้นนายกรัฐมนตรีของไทยได้ใช้โอกาสนี้ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่สำคัญในการบริหารประเทศโดยรักษาสมดุลระหว่าง 1. ระบอบประชาธิปไตยการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ 2. ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติเพื่อให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นวงจรปัญหาทางการเมืองเดิมๆโดยย้ำว่าเป้าหมายหลักของรัฐบาลคือการปฏิรูปที่อย่างลากลึกและนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แข็งแรงมีรัฐบาลที่โปร่งใสมีหลักนิติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยทุกคนทั้งนี้ประชาธิปไตยเป็นมากกว่าเพียงการเลือกตั้งสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการวางรากฐานให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มั่นคงพร้อมเชื่อว่าสหรัฐไม่นำมาตรการเดียวมาพิจารณาการดำเนินการของประเทศต่างๆที่มีระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันก่อนทิ้งท้ายว่าการที่นายแดเนียลได้พบหารือกับภาคส่วนและบุคคลต่างๆจะได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายตามความเป็นจริงและได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีของไทยต้องการกระตุกเตือนให้สหรัฐอเมริกาแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนแสดงท่าทีในการสนองตอบร่วมกับกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารแม้เราจะเห็นว่าการที่สหรัฐอเมริกามีท่าทีบวกกับไทยมากขึ้นในขณะนี้จะมีวาระอื่นที่ผูกพันกับผลประโยชน์หลักของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องพลังงานอยู่ด้วยก็ตามแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการเมืองและความมั่นคงซึ่งการวางน้ำหนักความสัมพันธ์และข้อพูดคุยของนายกรัฐมนตรีของไทยก็แสดงให้เห็นว่ามีความระมัดระวังและมองเห็นเป้าประสงค์ของมหาอำนาจที่เข้ามาในขณะนี้อยู่ไม่น้อยค่ะก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่าสหรัฐนี่ชอบเล่นการเมืองสองหน้านะครับในขณะที่บอกว่าโอ้ยไทยเป็นมหามิตรคบกันมานานเป็นร้อยปีแต่ในช่วงนี้ก็มีหน่วยงานของทางสหรัฐเนี่ยกำลังรณรงค์กันจะไม่ซื้ออาหารทะเลจากไทยเพราะว่าบอกว่าอะไรนะเป็นแรงงานทาสเชิดอะไรเนี่ยไม่รู้เขาคุยกันป่าภายในหรือว่าเล่นสองหน้ากับเราใช่ค่ะอ่ะล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเป็นช่วงเวลาคุณผู้ชมค่ะสามารถโฟนอินเข้ามาคุยสดๆกับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็กับโยได้นะคะที่เบอร์029602133ถึง34นะคะก็ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการย่ำค่ำยำข่าวนะคะอยู่กับอาจารย์ป่าร่มแล้วก็กับโยนันทศรค่ะช่วงที่แล้วเราอ่านถึงท่าทีของสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงนี้มีเขาเรียกเป็นคำพูดมาฝากกันค่ะเขาบอกว่าเมื่อคุณปฏิเสธอาหารฝรั่งคุณจะมีสุขภาพที่ดีปฏิเสธความคิดฝรั่งคุณจะมีจรรยาที่ดีปฏิเสธความช่วยเหลือจากฝรั่งคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองปฏิเสธความเชื่อฝรั่งคุณจะมีความเชื่อตัวเองและเมื่อคุณไม่เดินตามชาติฝรั่งคนจะมีชาติเป็นของคุณก็จะมีชาติเป็นของตัวเองอันนี้ก็ต้องฝากถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทุกคนด้วยนะค่ะก็เป็นแง่คิดดีๆนะคะถ้าอยากมีชาติเป็นของตัวเองก็จงเชื่อมั่นในความเป็นไทยของเรานี่แหละเชื่อว่าบรรพบุรุษได้สั่งสมคุณงามความดีแล้วก็เขาเรียกบ่มเพาะนิสัยดีๆไว้กับคนไทยนะอย่าไปตามต่างชาติเขามากมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทยตอนนี้เรื่องแบงค์ปลอมระบาดค่ะแบงค์ปลอมระบาดนะคะโดยเขาบอกว่าเต้นกันไปเป็นแถวนะสำหรับเรื่องราวของธนบัตรฉบับใบละ 1,000 บาทปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะมีประชาชนที่ทำอาชีพค้าขายรับแบงค์ปลอมเหล่านี้มาแล้วหลายรายพอเอาเงินไปฝากธนาคารเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าเป็นของปลอมที่ทำได้เหมือนของจริงมากเกือบทุกรายละเอียดนะคะแบงค์ปลอมรุ่นนี้กำลังระบาดอยู่นี้เนี่ยมีเพียงอย่างเดียวที่เป็นตำหนิที่ตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้คือปลายปีกพญาคุดด้านขวาที่ถูกทับด้วยแถบสีเงินจะหายไปเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เลยไม่รับฝากบอกให้เอาแบงค์ปลอมไปแจ้งความกับตำรวจแทนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาปาร่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตาขาเออเก
คิดถึงเนาะไม่เห็นตั้งครึ่งเดือนนะค่ะไม่มีสายเข้าไม่เป็นไรพูดเองก็ได้ค่ะค่ะนะคะพิธีพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชเป็นไปตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติพระอิสริยยศตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นยิ่งกว่าพระสังฆราชาแห่งศาสนจักรพระเกียรติยศขจรไกลปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอาลัยพระสังฆราชทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยสู่นิพพานโดยพร้อมเพียงกันการแสดงโขนหน้าพระเมรุเป็นศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของราชสำนักมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติไทยค่ะเมื่อคราวที่แล้วที่นายกไปยูเอ็นจำกันได้นะคะค่ะที่เราได้ G77เนี่ยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์นะคะให้สัมภาษณ์ว่าเพราะเอาโขนนี่แหละค่ะไปแสดงค่ะโอ้ก็อย่างที่พี่โฟนอินไปแสดงความคิดเห็นว่าวันจันทร์น่ะเนาะก็ควรจะฟื้นฟูวัฒนธรรมโขนนี่แหละค่ะมันดึงดูดการท่องเที่ยวของเราได้ที่โยพูดตั้งแต่แรกว่าชั้นเรียนเนี่ยทำไมไม่สอนการรำให้นักเรียนอีตอนรุ่นที่พี่เรียนมัธยมเนาะน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วนะคะเขาให้เลือกเรียนค่ะระหว่างวิชาพละศึกษากับกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพี่เลือกเรียนรำไทยค่ะของกรมศิลปากรค่ะค่ะที่พี่รำได้นี่ก็จะมีบทใหญ่ๆของกรมศิลปากรคือรำแม่บทค่ะฉุยฉายพายชุมพลศรีวิชัยรำบนไทยมาตรฐานโอ้ยเก่งรำได้เมื่อคืนนี้ยังรำในทีวีแล้วค่ะคุณอาสองกระจกก็รำตามที่โขนหนูรำได้เหมือนเดิมเลยนะคะค่ะค่ะคุณอาประล่มจำได้ไหมคะที่13สยามไทยทำเรื่องเขาพระวิหารนะคะค่ะนะคะท่านบรรณวิทย์13สยามไทยมีท่านบรรณวิทย์อาจารย์ได้เลิกทั้งหมดแถวหน้าเราทั้งหมดเดี๋ยวไปกันที่หน้าพระบรมรูปทรงม้าเนาะมีลำถวายพระพรถูกไหมคะศรีรัตน์น่ะไปชุมนุมไม่เคยลำกับเขาหรอกค่ะไม่อยากลำแต่ทีนี้วันนั้นมันนึกยังไงก็ไม่ทราบเห็นพ่อแม่พี่น้องลำศรีรัตน์ก็ไปลำพอลำปุ๊บถูกผักไปอยู่กลางวงเป็นไข่ดาว13สยามไทยว่าคุณศรีรัตน์ลำสวยมากเลยก็ลำเป็นนี่แหละค่ะก็เพราะลำเป็นนี่แหละค่ะชอบก็ไม่เลือกเรียนพละเพราะพี่ไม่ชอบพละค่ะขอพูดเท่านี้แหละนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยงเห็นไหมว่าอย่างเวลารำนี่มันอ่อนช้อยใช่โยอย่างฝรั่งเวลามั้งไม่ได้แบบเราเพราะมือเขาแข็งใช่ค่ะของโยนี่ก็มือแข็งแล้วเมื่อก่อนเด็กๆรำได้นะตอนนี้รำไม่ได้ละค่ะเวลาหมดแล้วอาจารย์แต่ขอนิดนึงดีกว่ายังไม่จบเรื่องแบงค์ปลอมเนาะเขาบอกว่าเป็นวิบากกรรมของสุจริตชนที่นอกจากเงินในกระเป๋าเนี่ยจะหายไป 1,000 บาทแล้วเนี่ยยังต้องเสียเวลาเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งไม่รู้ว่าจะจับมือใครดมได้หรือเปล่านะคะแถมพนักงานธนาคารยังบอกด้วยว่าช่วงนี้ต้องตรวจสอบธนบัตรอย่างละเอียดเพราะได้รับการแจ้งเตือนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ระมัดระวังว่าแบงก์ปลอมระบาดนะคะอีกครั้งนะคะสำหรับแบงก์ปลอมค่ะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นตำหนิแล้วก็ตรวจสอบด้วยตาเปล่าได้นะคะเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากเขาบอกว่าตรงปลีกปลายปลีกนะคะของพญาครุฑเนี่ยด้านขวาค่ะจะถูกทับด้วยแถบสีเงินซึ่งอันนี้ไม่มีนะแบงก์ปลอมจะไม่มีปีกของพญาคุณด้านขวานะคุณผู้ชมรับแบงค์พันดูให้ดีค่ะว่าบริเวณปีกของพญาคุณด้านขวาเนี่ยมีแถบสีเงินหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนำแบงค์นั้นไปแจ้งความได้เลยนะค่ะก็เป็น อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องช่วยกันจริงๆนะใช่จริงค่ะอาจารย์คะเพราะว่าเศรษฐกิจเงินพันนึงเนี่ยโอ้โหกินอาหารได้ตั้งเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์เงินพันนึงโยอยู่ได้2อาทิตย์เลยนะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการสามัคคีบริษัทพูดผิดรายการย่ำค่ำย่ำคาวจบลงแล้วค่ะเดี๋ยวรายการต่อไปนะติดตามชมรายการสามัคคีกับอาจารย์ได้เรื่องนะคะช่วงนี้อาจารย์ปาก็โยนัทสอนเลิศเตชะสกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ